งปลายปีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อาคาซึ่งมีประชากรอยู่มากในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายจะจัดงานประเพณีที่เรียกว่าโลชิงช้าโดยถือเป็นงานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเคารพสักการะเทพธิดาอึมซาแยะที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกแต่ก็มีการละเล่นที่ให้ความสนุกสนานพักผ่อนกันในยามว่างและยินดีต้อนรับผู้คนจากภายนอกให้ไปสัมผัสงานประเพณีดังกล่าวเช่นเดียวกับในปีนี้ซึ่งมีฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่ของภาคเหนือแต่พี่น้องชาวอาคาก็ยังจัดงานประเพณีตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมาแม้บางสถานที่จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็สร้างบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำและให้ความเขียวขจีของขุนเขาที่หมู่บ้านผาฮี้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บนภูเขาสูงชายแดนไทยเมียนมาตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ประเพณีโลชิงช้าหรือที่เรียกเป็นภาษาอาขาว่าแยขู่อาแผ่วกันไว้อย่างเหนียวแน่นโดยนายสรพงษ์พรจรัสโชติหัวหน้าเผ่าอาคาจะนำชาวบ้านตั้งเสาไม้สูง4เสาส่วนปลายโค้งเข้าหากันผูกเชือกสำหรับโหนและเล่นเสาชิงช้านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีและที่ขาดไม่ได้และมักจะอยู่ใกล้กันคือไม้หมุนที่เรียกชื่อว่ากะลาลาเชอให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะคนวัยเด็กและหนุ่มสาวได้เล่นกันอย่างสนุกสนานนายอรันพรจิรไพศาลผู้ใหญ่บ้านผาฮีบอกว่าประเพณีโลชิงช้าจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้นบรรพบุรุษสำหรับกิจกรรมที่บ้านผาฮีในปี2567นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนโดยได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเล่นตามปกติให้มีการประกวดโลชิงช้าทั้งประเภทชายและหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านผาฮี้ยังเป็นแหล่งกาแฟพันธุ์ดีมีทิวทัศน์ของขุนเขาที่งดงามนักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนได้ตลอดทั้งปีประเพณีโลชิงช้าในปีนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านผาฮี้ต่างแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ออกมาเต้นรำกระทุ้งไม้ไผ่ที่เรียกว่าบ่อชองตุเพื่อต้อนรับผู้ไปเยือนให้เข้าสู่หมู่บ้านอย่างอบอุ่นจากนั้นมีการเปิดพิธีและเปิดให้มีการละเล่นทั้งโลชิงช้าที่ตั้งเอาไว้อย่างมั่นคงเบื้องล่างของเสาชิงช้าคือเทือกเขาสูงที่มีเมฆหมอกปกคลุมอันเป็นทิวทัศน์ที่งดงามชาวอาคาจะเล่นชิงช้าได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญจวบจนเสร็จสิ้นพิธีในปีนี้โลชิงช้าถือเป็นงานประเพณีสำคัญทำให้ชาวอาคาจะจัดงานประเพณีนี้ขึ้นตามพื้นที่ที่มีชาวอาคาอาศัยอยู่เช่นที่ดอยผาหมีหมู่บ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายหมู่บ้านสามแยกอาคาหมู่บ้านหัวแม่คำตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงหมู่บ้านอยู่สุขตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นต้นหรือตามจังหวัดอื่นๆที่มีชาวอาคาอาศัยอยู่เช่นจังหวัดเชียงใหม่อันแสดงให้เห็นว่าชาวอาคาสามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนี้เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นประสงค์ดังกล่าวนะคะประสงค์ดังกล่าวนั้นนะคะมีการจัดแข่งขันกันต่อเนื่องเป็น6ปีนะคะถือเป็นสาวโดดนะครับได้ถูกต้องตามที่กำหนดนะครับประเพณีครบนะครับโดยเฉพาะสาวชิงช้าสาวที่ตั้งอยู่เนี่ยเมื่อวานท่านสรพงศ์นะครับโลชิงช้าในวันนี้นะครับเป็นท่านหัวหน้าเผ่า